สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มละดามีสูตรมัฟฟินนะคะเป็นเชอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตมัฟฟินค่ะหวานๆนะคะนุ่มๆนะคะอร่อยมากค่ะสูตรนี้เชอร์รี่สดแช่แข็งคลุกกับน้ำตาลสองช้อนโต๊ะค่ะตีแป้งสาลีอนเนกประสงค์กับ เนยนะคะเนยใช้15ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเบกกิ้งโซดามีเกลือป่นแล้วก็ผงฟูค่ะตีแป้งกับส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ร่วนสุยแบบนี้เลยค่ะพักโถแป้งนี้ไว้ก่อนนะคะไปเปิดเตาอบนะคะแล้วกอ็อุ่นเตาด้วยอุณหภูมิ180อองศาเซลเซียสค่ะ ผสมน้ำตานทายนะคะไข่แดง3ฟองแล้วก็โยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีวานิลาด้วยนะคะวานิลาใช้2ช้อนชาค่ะกวนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจากนั้นนำไปตีกับแป้งนะคะโดยเทลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็ตีจนขึ้นเลยค่ะเมื่อตีจนได้แป้งตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ ผสมไว้ช็อกโกแลตนะคะที่เป็นเม็ดเเล็กๆนะคะลงไปในแป้งแล้วก็กวนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำแป้งไปหยอดในถ้วยกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าค่ะเราจะได้มัฟฟินนะคะประมาณ20-24อันค่ะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณมากน้อยที่เราหยอดลงไปในแต่ละถ้วยกระดาษค่ะ อบในเตาอบนะคะอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะประมาณ27-30นาทีค่ะหรือถ้าหากว่าเราใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปในตัวขนมนะคะแล้วดึงออกมาเนี่ยสะอาดดีไม่มีอะไรติดออกมาด้วยแสดงว่าสุกแล้วนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือกลิ่นขนมเนี่ยจะหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการทำขนมนะคะ